และนี่คือสิ่งที่เราแสดงให้พวกบรรดาเห็นแล้วว่าเรื่องทั้งหมดไม่ได้เริ่มขึ้นแล้วเว้ยกอสตีคือราชาพวกมึงพูดตามกูสิว่ากอสตีคือราชากอสตีคือราชาว่าไงซีเจนายไปไหนมาวะเฮ้ยโทษทีพี่ชายมีเรื่องวุ่นวายนิดหน่อยนะใช่นายไปจัดการพวกบรรดามาสินะใช่แล้วฉันรู้ว่านายไปทำอะไรมาฟังนะทุกคนพวกนายอยากเอาอย่างซีเจใช่ไหมเขาผ่านอะไรมาเยอะใช่ไหมถือว่าพวกเราทุกคนผ่านอะไรมามากแต่ซีเจเขาช่วยเก็บกวาดสิ่งของเราเขาต่อสู้กับศัตรูเพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าพวกเราก็มีดีนั่นคือสิ่งที่พวกเราเป็นครอบครัวก็สติซีเจนายคือน้องชายของฉันหมาผู้ซื่อสัตย์ของฉันฉันไม่สงสัยในตัวนายเลยไม่เป็นไรแต่นายอยู่บ้านเดียวกันแล้วตอนนี้คู่หูฟังให้ดีจะย้ายให้ทุกคนบ้าพลังและไปเจอกันที่กลางถนนตรงทางด่วนพวกเราไปเล่นงานไอ้เชี่ยพวกบอลลัดได้เลยไปเจอกันบนถนนใช่ไปลุยกันเลยจะไปด้วยกันไหมแน่นอนอยู่แล้วฉันเป็นหมาผู้ซื่อสัตย์ของนายไอ้หวานใช่เลยน้องของฉันเอาล่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปเจอกันตรงทางแยกนะเว้ยโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Grand Auto San Andreas Part ที่16แล้วใครโทรมาแต่เช้าหรือวะแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยไงซีเจนี่ซีซ่านะเพื่อนฉันกำลังยุ่งอยู่ตอนนี้ฉันกำลังไปทำงานใหญ่คือฉันต้องพบนายเพื่อบอกอะไรบางอย่างฟังนะถ้ามันเกี่ยวกับแคนโดไม่ต้องห่วงเลยพวกเราโอเคกันแล้วเข้าใจกันแล้วไม่ใช่ซีเจนายต้องมาที่นี่และดูอะไรบางอย่างบางสิ่งที่สำคัญมากรอหน่อยไม่ได้เหรอมันรอไม่ได้เพื่อนถ้าฉันบอกนายนายคงไม่เชื่อฉันแน่ฉันสาบานเลยตกลงมีเวลาให้นาย5นาทีนะแล้วตอนนี้นายอยู่ไหนฉันอยู่ตรงทางด่วนทางตอนเหนือไปหาซีซ่ากำลังรออยู่ที่ใต้ทางด่วนโอเคอ่านซับนี่แม่งช่างเยอะซะเหลือเกินเป็นการอ่านซับที่แบบแม่งเยอะแล้วก็เร็วด้วยนะให้ตายเถอะโอเคตอนนี้เราก็จะไปพบซีซ่านะใต้ทางด่วนซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่ามันบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ไปแล้วบอกเราคือเราจะไม่เชื่อแน่นอนไหนเดี๋ยวซิว่ามันจะบอกอะไรเราหน้าไอซีซ่านี้จะบอกนะว่าไปบอกว่าเอ้ยตอนนี้ร้านแฮมเบอร์เกอร์ไก่ระฆังกำลังลดราคาน่ะ CJ มึงจะตบควมให้ ไปเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวก็รู้เองนะครับว่ามันต้องการจะบอกอะไรเรานะอึชนแม่งคันแรกของคลิป ถึงละเข้าไปในรถที่จอดในซอยไหนวะอ๋อซอยนี่เหรอแล้วไหนซีซ่าว่ามาเลยนายอยากให้ฉันดูอะไรงั้นเหรอได้เวลาพอดีเลยนายดูตรงนั้นให้ดีๆนะพวกบอลลัดนี่หว่าก็พวกบอลลัดกำลังทำอะไรสักอย่างแถวนี้แล้วยังไงต่อวะรออีกหน่อยนะเพื่อนเฮ้ย what the fuck เฮ้ยงงเลยเบื่อเลย CJ โอ้ไม่นะไม่เอ้ยสโมกก็ด้วยเหรอซุ่มดูเงียบดูรถคันข้างในไม่เอ้ยนั่นมันรถกินซาบี้ซับซับรี่อะไรวะไม่นั่นมันรถฆ่าแม่นี่หว่าถ้าเกิดใครดูพาร์ท1พาร์ท2น่าจะรู้นะว่ามันใช้รถนี่ฆ่าแม่รถสีเขียวอะไม่เอ้ยสโมกคราชมันขายพวกเราแม่ขอโทษนะเพื่อนคือฉันได้ยินข่าวลือเลยลองมาดูฉันก็ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเหมือนกันไม่นายทำถูกแล้วฉันเป็นหนี้นายฉันจะต้องไปบอกสวิตเกี่ยวกับโอ้ยไม่เงยสวิตฟังนั่งไปหาแคนโดแล้วพาเธอไปที่ปลอดภัยนายทำอะไรคือสวิตฉันแค่คิดว่าเขากำลังไปตัดติดกับดักรีบไปสวิตเรากำลังติดกับดักนะชิบหายละไปที่จุดซุ่มจุดซุ่มโจมตีก่อนที่พี่ชายจะถูกฆ่าเอาแล้วมึงจะลงรถทำไมล่ะเอามีเลือดสวิตได้เอาเราต้องรีบไปนะเนี่ยเฮ้ยสวิตรถกำลังจะตายพี่ชายไอ้หวานไม่นะเฮ้ยแม่งไอ้ไรเดอร์กับวิสโมกแม่งฉันต้องเตือนสวิตมันหักหลังเราตอนนี้กำลังโทรหาสวิตนะรับสิวะแม่งไอ้สวิตรับสายสิวะเอ๊ะว่าไงตอนนี้ไม่ร่างรับสายฝากข้อความไว้หลังจากได้ยินสัญญาณเสียงแม่งเอ้ยแม่งแม่งตายแน่สวิตกูเลือดจะเหลือครึ่งหลอดแล้วไปทันมั้ยเนี่ยเอ้ยแท็กซี่มันขวางหน้าทำไมวะต้องไปทันเลยไม่ทันพี่ชายเราตายแน่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าบิ๊กสโมกกับไรเดอร์มันจะหักหลังแกงไอ้พวกหนอนบ่อนไส้ว่าแล้วทำไมมันทำแมงไอ้พวกเทมเพดีมันชอบมาหาไรเดอร์ไงโอ้ยพี่ชายมึงทำอะไรพี่ชายกูอื้อ
ชนเลยจุดหน้าไอ้สัสลงมาแล้ววอนแล้วนะพวกมือไอ้พวกบันลัดเฮ้ยๆจะยิงสวิตไม่ได้โอเคพี่ชายน้องมาช่วยแล้วหมาผู้ซื่อสัตย์ว่าไงพี่ชายโหตายกันหมดเลยตายเกือบเลยแก๊งเราเฮ้ยสวิตโอเคไหมพี่นายโดนยิงเฮ้ยซีเจนายไปไหนมาซีซ่าเขาโทรหาฉันแล้วให้ฉันดูเหี้ยอะไรบางอย่างไอ้สโมกมันเป็นสายให้เทมเพนนีและพวกบัลลัสมันขายเราเฮ้ยตอนนี้เป็นสำคัญแล้วนายต้องไปจากที่นี่ตำรวจกำลังจะมาถึงแล้วไม่ฉันจะไม่ทิ้งพี่เฮ้ยพวกบัลลัสกูกำลังคุยกับแม่มึงได้ยินกูไหมกูจะฆ่าพวกมึงให้หมดเลยไอ้พวกฟาราเลวไอ้ซีเจซีเจกูข้างแล้วเฮียแตก2ไอ้เหี้ยกลับมาเก็บกับซีเจแตก3โอเคหมดแม่งมากันเยอะจังวะดีนะเรามีเกาะโหมาคนเยอะเลยเชี่ยเฮ้ยกำลังไอ้คันเจอจัดลงมาเลยไอ้พวกสวะมึงทำพี่ชายกูเหรอโหมาอีกแล้วกูไม่ให้มึงลงรถหรอกยิงแม่งให้ระเบิดเลยเอ้ยตายซะโอ้เยอะมากโหตำรวจมาอีกชิบหายละรอดมั้ยเนี่ย CJ ยกมือแล้วเอาแล้ว CJ โดนจับมอบตัวนะครับผมพระเอกของเราจะติดคุกหรือเนี่ยยังไงต่อมีถุงดำคุมหัวนายอยู่ไอ้หนูนายรู้สึกยังไงบ้างเอามันออกไปเพื่อนกูหายใจไม่ออกเลยปอดโอ้ก็ได้แต่นั่นพ่อแกพูดขอร้องนะเอาเทพินีเอาเราโดนจับมาแม่งไตชี้ผมคูคนที่ข่มขู่คนอื่นข้าวมันเป็นงานอะไรวะใช่ไหมแฮ่แฮ่ใช่พวกเฮ้ยพวกเราอยู่ไหนกันที่ไหนสักแห่งวิวสวยอากาศดีแม่งเอ้ยสโมกโอ้สวิตสวิตเหรอปลอดภัยดีมีชีวิตและถูกจับเขาอยู่ในโรงพยาบาลในเรือนจำกำลังรักษาจากบาดแผลที่โดนยิงและกำลังรอดำเนินคดีใช่บางอย่างที่ไม่มีใครจับนายได้ในตอนนี้โอ้ใช่แกน่าจะดีใจนะครับพี่ชายแกน่ะยังมีชีวิตอยู่ทีมของแกถูกถล่มหลังจากน้องสาวของแกหนีออกไปได้และเธอคงกำลังเอาแต่ดูลูกบอลของใครสักคนอยู่นี่มันฟังดูเป็นข่าวดีสำหรับนายเลยนะครับรู้สึกยังไงบ้างไอ้มืดเราต้องจัดการให้อลิสหน่อยข่าวอะไรวะอ่านไม่ทันฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าไอ้สโมกมันจะหักหลังสโมกสโมกไม่ต้องพูดแบบนี้ใครเคยพูดมันแค่บทเรียนมานานมาแล้วบ้านคือชีวิตความพักดีชาวแก๊งทั้งหมดคือเรื่องโกหกทั้งนั้นแหละเขานี่แกไม่ได้เรียนรู้ตอนที่เพียงเพราะแกปล่อยให้ใบอันตายแอนดี้ฉันไม่ไหวกับไอ้นี่แล้วว่ะมันโง่เกินไปให้ฉันเป่าหัวมันเลยได้ไหมเฮ้ยไม่เจ้าหน้าที่ครั้งนี้ปล่อยให้เจ้าหนูนี่ทำอะไรดีๆสักอย่างกับชีวิตไร้ค่าของมันเถอะเขาจะช่วยเราต่อสู้กับแก๊งอาชญากรรมใช่ไหมเขาใช่มันมีความหมายมากๆแต่ตอนนี้แกอยู่ให้ห่างสโมกด้วยและอยู่ห่างจากพวกเราด้วยไม่ใช่นั้นสวิตจะพบตัวเองส่งไปอยู่ในห้องได้รับอย่างอบอุ่นเฮ้ยเฮนเดสน่าจะฉีกนานไหมยาวมือมาจับฉันด้วยบางครั้งเรามีปัญหานิดหน่อยกับเพื่อนของเราดูเหมือนว่าเราจะไม่ยอมในสิ่งที่พวกเราเป็นตอนนี้ใครแกผมไม่เคยเจอพวกสินเหมือนงูสินสินะเร็วๆนี้เขาอาจถูกจับโดยที่มือยังเอาเขาคงไปจัดการเรื่องภายในที่เขาต้องการเมื่อพวกเขาจับตัวซ่อนอยู่บนภูเขาที่ไหนสักแห่งแล้วพวกมันจะจัดการพยานหลักฐานได้ตามที่มันต้องการแกต้องไปเจอเขาสักหน่อยเขาและทำลายหลักฐานทุกชิ้นก่อนที่เขาจะถูกเบิกความจัดการสักเขาและเจ้าหน้าที่ทีมดีจะได้บังสบายใจคืนนี้เราต้องหาหลักฐานว่าไม่สามารถพูดอะไรได้อีกโอ้โหซับมันจะเร็วไปไหนวะผ่านภารกิจแล้วนะก็ถ้าเกิดอ่านเมื่อกี้แบบมันเห็นซับแล้วแหละแต่ว่ามันพูดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้นะบางอันก็อ่านทันบางอันก็อ่านไม่ทันมันคือมันแบบเหมือนจะให้เราไปที่ไหนสักแห่งไม่ใช่ที่ไหนสักแห่งมันบอกว่าบนเขาสินะมันบอกว่าให้เราไปบนเขาแล้วก็เอากล้องเนี่ยไปถ่ายอะไรนี่แหละเอาหลักฐานอะไรนี่แหละ
มันจะให้เราไปจัดการใครนะเพื่อแลกกับอิสรภาพของสวิตช์คือเอาง่ายๆคือมันจะใช้งานเราแล้วก็ให้เราอ่ะเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นลูกน้องมันเพื่อที่จะให้สวิตช์ของเราปลอดภัยโอเคแล้วก็ให้เราไม่โดนจับด้วยลงมานี่ขึ้นรถทัวร์เลยโอ้โหแม่งไกลจัดเลยวะหืมโอ้โหโอ้ไม่ใช่นี่วะไม่ใช่มันให้เราไปไหนวะอ๋อนี่เห็นละตรงนี้ตรงตัวสีนี่ใกล้ๆเลยนี่วะไหนลองไปดูสิคันนี้มันเต่าอะคันนี้เต่าคันอื่นด้วยคันนี้แล้วกันขอยืมหน่อยนะตะลุงมันให้กล้องเรามาด้วยน่าจะให้เราไปแอบถ่ายอะไรหรือเปล่าไปเดี๋ยวก็รู้เองเอาที่เซฟใหม่เหรอไหนดูซิมันให้เราทำอะไรฝนตกซะด้วยฆ่าพยานและรำหลักฐานกลับมาอ๋อคือมันให้เราฆ่าคนเว้ยแล้วเราให้เราถ่ายรูปเป็นหลักฐานให้กูทำเรื่องเร็วๆอีกแล้วสินายเทมเพนนี่ไอช็อกโกแลตกดถ่ายรูปต้องกดไหนลองดูสิอ๋อโอเคเหมือนกดซูมแล้วกดยิงฝนก็ตกด้วยนะอย่างกันในหนังเดินทางขึ้นภูเขาเพื่อไปหาไอ้ง่างขี้ฟองอ๋อมันขี้ฟองนี่เองมันน่าจะเป็นนักข่าวหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างนะเท่าที่อ่านซับตอนที่มันคุยกับพวกทีมพินีนะมันก็จับใจความได้ว่าคือเหมือนมันจะได้ข้อมูลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับไอ้พวกตำรวจเลวพวกนี้ในทีมพินีกับพูลิสกี้มันก็เลยให้เราไปเก็บแล้วก็ถ่ายรูปเป็นหลักฐานว่าไอ้นักข่าวคนนี้มันได้ตายแล้วเขาสูงซะด้วยแล้วขี่ตาคนนี้เลยนะ CJ ไปเพื่อพี่ชายทำทุกอย่างเพื่อพี่ชายงั้นมันจะจับพี่ชายเราเข้าคุกโหไม่ไกลอย่างนี้วะโอเคถึงแล้วเขาอยู่ข้างในเอาเขาออกมาระวัง SBI หรือมี FBI ด้วยว่าแสดงว่าเป็นข่าวใหญ่แน่เลยจำไว้ว่าคุณต้องมีรูปถ่ายของเขาหลังจากงานเสร็จแล้วระวัง FBI สินะทำไงดีวะเนี่ยลองสิแสดงว่าอย่าให้ FBI เห็นโหแล้วมันเดินเยอะขนาดนั้นทำไงดีวะเนี่ยแต่มีต้นไม้อยู่เราสามารถลอบเข้าไปได้โหเดินเต็มเลยวะเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนเราต้องเข้าข้างหน้าโอเคจังหวะนี้แหละมันกำลังเดินไม่น่าเห็นหรือเปล่านะมีคนนั้นเดินมาเทียบเห็นเราไหมเนี่ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วไม่เห็นแล้วเว้ยไม่เห็นก็แย่แล้วอ๋อมันยิงกูทำไมขโมยกำลังจะหนีไปจะมันหนีไปป่ะมีมอไซค์อยู่เราไม่มีปืนด้วยป่ะมันไม่ให้ใช้ปืนอ่ะชิบหายแล้วทำไงดีวะจอดดักเลยไอ้มึงจะหนีไปไหนมึงต้องยอมตายซะดีดิเพื่อพี่ชายกูมึงซีใจมึงจะหนีไปไหนวะอย่างนี้ต้องขี่ดักหน้าก่อนมันขี่ดันอย่างเดียวเลยอ่ะมันไม่จอดวะเฮียดักหน้าก่อนจอดลงไม่ทันปืนก็ใช้ไม่ได้แม่งเอ้ยต้องขี่จอดไกลๆเลยไกลๆเลยต้องมานี้ได้อยู่ลงมาสิวะ
เฮ้ยมึงขึ้นมอเตอร์ไซค์ทำไมอ่ะบอกให้มึงลงมาต่อแม่ทางโค้งนี่แหละมั้งโอเคแล้วก็วิ่งไปเดี๋ยวมันจะขึ้นมอเตอร์ไซค์วิ่งมาทางนี้ล็อกมาไอ้เหี้ยแม่งล็อกประตูอีกหืมทำไงล่ะทีนี้มันไม่ให้เราใช้ปืนอ่ะต้องหาอะไรต้องหาอะไรทำแล้วต้องไปเอารถคันอื่นมาต้องไปเอารถคันอื่นมาจอดจอดจอดเลยซีเจเร็วเร็วจอดเอารถชนเลย I'm having that. ปืนก็ไม่ให้ใช้ชิบหายประตูก็ล็อกแล้วกูจะทำไงวะเนี่ย Thanks, man. มีแต่เจ้าต้องชนปั๊มอย่างเดียวโอ้โหรถกับจังเตาจอดสิวะจอดกูว่ามึงจอดแม่งไม่จอดดิเฮ้ยมันติดลาออกมาเนี่ยมันล็อกประตูเลยต่อยรถได้ไหมลงมาดิลงมาเอ้ยรถมันระเบิดเอ้ยเรียบร้อยตำรวจมาต้องรีบถ่ายรูปศพโอเคถ่ายรูปแล้วไปนำไปส่งโอ้ยตอนนี้วุ่นวายมากตำรวจกำลังมาอย่าไอ้ตำรวจเวรโหแม่งโคตรยากปืนก็ไม่ให้ใช้นะแล้วแม่งประตูก็ล็อกคือแม่งต้องต่อยประตูเมื่อกี้มีรถผ่านมาพอดีโอเคเอานำรูปไปส่งเทปนี้ลงมาดิหมวกแดงหยิบรถหน่อยแต่กูไม่คืนนะเป็นไงล่ะพลังหมัดเทพเจ้าของ CJ ต่อยประตูพังเลยนะล็อกประตูดีนักต่อยรถระเบิดเลยไม่โคตรโหดติดดาวด้วย1ดาวแต่ไม่ใช่ปัญหานะแค่1ดาวถ้า2ดาวนี่แย่เลยเพราะว่ามันจะไล่เรานะตำรวจมันจะขับรถไล่มันจะทำให้ภารกิจของเรายากขึ้นจอดตรงโอเคเอาดูไปส่งไอเทมเพนดีมิสเตอร์ช็อกโกแลตโอเคลงตรงนี้แหละเดินเอาเอ้าผ่านแล้วเหรอมันไม่มีคัตซีนอะไรเหรอโอเคผ่านภารกิจแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้แม่งโคตรนานเลยนะครับผมพาร์ทที่16นะเพราะงั้นคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมถ้าเกิดคุณยังไม่อยากโชคร้ายคุณก็ต้องกดติดตามผมนะเข้าใจไหมคลิปนี้ก็บ๊ายบายเอ้ามีคนโทรมาก่อนเดี๋ยวค่อยจบแล้วกันซีซ่านี่ฉันเองเขาปลอดภัยดีไหมน้องสาวของคุณเป็นห่วงมากฉันได้ยินเรื่องเหี้ยๆที่เกิดขึ้นใช่ตอนนี้ลาซอนตัสอันตรายมากตอนนี้ฉันอยู่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนวัดโดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละวัดโดฉันไม่รู้จักฉันมีญาติที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นแต่อย่างน้อยนี่ก็ไม่ได้อยู่ในคุกเหมือนที่เกิดขึ้นนะพี่ชายนายระวังตัวด้วยแล้วก็ฝากดูแลแคนโดด้วยไม่ต้องห่วงหน้าฉันฉันจะส่งคนออกไปคุ้มคันนายญาติของฉันเป็นคนจริงจังนะพวกเชื่อฉันเถอะลองไปนัดกินข้าวกับเย็นอย่าผิดนัดเสียละอ๋อก็คือซีซ่ามันโทรมานะครับผมว่ามีญาติอยู่แถวญาตินี้นะอะไรนะชื่อเมืองอะไรนะแวนสตรอตอะไรนะอ่านไม่ทันนะนั่นแหละแล้วก็มันบอกว่าเมืองลอสซันโตตอนนี้อันตรายมากนะซึ่งไหนดูซิเออว่ะคือแบบแก๊งของเราหายหมดเลยนะตอนเนี้ยคือแบบพื้นที่สีเขียวคือหายหมดเลยตอนนี้คือแบบนั่นแหละอันตรายมากก็เลยฝากให้ซีซ่าดูแลน้องสาวของเราแคนดูเอาใครมันโทรมาอีกแล้ววะข้าวนี่ฉันเองสวิตเป็นไงบ้างพี่เพื่อนแล้วนายคิดยังไงล่ะฉันอยู่ในโรงพยาบาลเรือนจำนะเว้ยฉันรู้แล้วพี่ไม่เป็นไรไม่ดีเลยแกต้องทำอะไรบางอย่างแล้วล่ะผมกำลังพยายามอยู่พี่ตอนนี้ก็แค่อยากให้แน่ใจว่าแคนดูปลอดภัยดีเอาล่ะตอนฉันต้องไปแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่ผมไม่ปล่อยให้พี่อยู่ในนั้นหรอกอ๋อก็สวิตโทรมานะครับผมบอกว่าตอนนี้มันอยู่ในโรงพยาบาลของเรือนจำนะก็นั่นแหละรอดำเนินคดีอยู่นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ชายของเราจะติดคุกหรือเปล่านะเพราะงั้นเราก็เลยต้องมาทำงานให้เอเทพินีของเรานะเพื่อที่จะให้ปล่อยตัวพี่ชายของเราโอเครอบนี้จบจริงๆแล้วถ้าเกิดใครยังไม่กดติดตามคุณจะโชคร้ายนะครับผมบ๊ายบาย